มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยความฝันในวัยหนุ่มรถยนต์เนี่ยผู้ชายทุกคนก็ชอบอยู่แล้วครับแต่เราอาจจะชอบขับขี่มากกว่าคนอื่นมันใช่รุ่นนี้จะมี2ทนพังไปแล้ว1นี่คือ1ใน14 1ใน14คันทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับเรื่องราวของซุปเปอร์คาร์ครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็น2 EP นะครับคุณผู้ชมครับ2 EP วันนี้จะเป็นการนำเสนอซุปเปอร์คาร์ระหว่างใหม่และเก่าเมื่อม้ากับกระทิงเจอกันต้องแขกรับเชิญผมคนนี้ครับพี่ณัฐธีครับมาเสถียรวงศ์ครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับพี่นาทีครับครับเดี๋ยวเจอตรงนี้เลยนะครับพี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตมาเปิดโปงโรงรถพี่นาทีมาเสถียรวงศ์นะครับขออนุญาตเรียกพี่นาทีสั้นๆแล้วกันนะครับพี่ครับพี่นาทีเป็นเจ้าของร้าน Time My Das นะฮะผู้แทนจำหน่ายในการโรเล็กซ์ที่สยามพารากอนแล้วก็Emporiumนะครับพี่เริ่มมาได้ยังไงฮะเริ่มเรื่องของการสะสมเจ้ารถพวกนี้มาได้ยังไงแพชชั่นของพี่เริ่มมายังไงก็จริงๆรถยนต์เนี่ยผู้ชายทุกคนก็ชอบอยู่แล้วครับแต่เราอาจจะชอบขับขี่มากกว่าคนอื่นแต่คราวนี้ตอนจริงๆผมเพิ่งมาเล่นได้แค่9ปีได้เริ่ม9ปีประมาณสัก9ปีได้เพิ่งเริ่มมีรถที่แบบเรียกว่าเป็นรถของเล่นพวกนี้ก่อนหน้านี้ก็คือขับรถบ้านขับ BM ขับอะไรไปธรรมดาก็ใช้รถเล่นเปื่อยธรรมดาพอมีครอบครัวมีลูกก็ใช้รถครอบครัวรถซีดานทั่วไปไม่ได้สนใจความเท่ความอะไรหรือการขับสนุกแล้วคือขอให้นั่งสบายฟังชันนิตี้ใช้งานดีก็แอร์เย็นเพลงเพราะก็ถือว่าจบจริงๆไม่ได้เริ่มจากรถเก่าเริ่มจากรถใหม่รถใหม่ก็เริ่มจากปอร์เช่ก่อนส่วนใหญ่คนมาเล่นซูเปอร์คาร์ก็จะเล่นปอร์เช่ก่อนเพราะว่ารุ่นไหนครับพี่พี่เริ่มจากเป็น Cayman S อ๋อเริ่มจาก Porsche ตัว Cayman S Cayman S 987นะครับแล้วก็ใช้อยู่ปีนึงครับก็ไปซื้อ997 C4S เป็นก็คือ911เอาละต้องใช้กบมาหาแล้วล่ะที่ซื้อเป็น C4S เพราะว่าตูดมันใหญ่ชอบปั้นท้ายนะใช่แล้วจะไปซื้อเทอร์โบเราก็ซื้อไม่ไหวแพงมากโอ้ใช่พี่แหมมันตัวท็อปเลยนะตอนแรกก็กะว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นแหละก็ใช้ไปได้3ปีก็เกิดอุบัติเหตุตอนออกทริป Total Loss ชมรมปอร์เช่ขับไทยแลนด์เนี่ยนะฮะแล้วไปเจอน้ำอ๋อไปเหินน้ำเหินน้ำคุณไม่ได้ก็ชนพังเสียหายไปก็โชคดีว่าปลอดภัยไม่มีอะไรตอนนั้นเรามั่นใจในรถมากเกินไปเราคิดว่าขับ4ยังไงก็ไม่มีหลุดก็มีความรู้สึกว่านี่มันคือรถซุปเปอร์คาร์ยังไงก็คิดว่าเราเอาอยู่
กวันนี้เราเห็นเลข911หรือแม้แต่ในโทรศัพท์เราก็จะเตือนสติว่าเราทำอะไรเนี่ยอย่าประมาทครับขับรถอะไรพวกนี้รถพวกนี้มันเร็วครับนะมันก็ไม่ได้อันตรายกว่ารถพวกนี้หรอกเพียงแต่ถ้าเกิดเราประมาทเนี่ยไปขับเร็วไปขับในถนนเปียกแล้วก็ยังไปมุดไปซิ่งอะไรมากมายเนี่ยมันก็อันตรายไม่ได้มากมายไปกว่ารถพวกนี้ไม่ได้ต่างกันรถพวกนี้พลังมันสูงใช่ครับไปได้เร็วกว่าแล้วก็แรงกว่าตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้กลับไปซื้อปอร์เช่เนี่ยบางคนก็แซวเล่นบอกว่าเป็นเพราะเข็ด911จริงๆกลัวหรือเปล่ากลัวเปล่าจริงๆผมหลังจากนั้นผมมีซื้อ911เป็นรุ่น930เทอร์โบมาขับเล่นด้วยโอ้โหนี่กลับไปเก่าเลยนะนี่กลับไปเก่าเลยนะวันนี้930นี่กลับไปยุคแบบปี80เลยนะพี่แต่ว่าก็พอดีรถทำแล้วไม่จบผมก็เลยขายต่อไปอันนี้ต้องบอกว่ามันคือคลาสสิกของ Ferrari นะม้าลำพองนี่คือเป็นยุคที่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของ Ferrari ถูกไหมครับพี่นาทีเฟอร์รารี่สมัยก่อนเนี่ยจะทำเป็นเครื่อง V12 12สูบเครื่องวางหน้าใช่ครับ308เนี่ยเริ่มจากรุ่น GTB ก่อนแล้วก็มา GTS GTS ก็คือหลังคาแข็ง GTS หลังคาทาก้าครับจะเป็นรุ่น V8 รุ่นแรกของ Ferrari ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์รุ่นสุดท้าย308แล้วจะไป328ที่เป็นรูปทรงคล้ายๆกันครับแล้วก็มา348 348 38ก็คือคันนี้แล้วก็ไป355 355ไป360 360 430 430 458 458แล้วก็มา488แล้วตอนนี้ก็เป็นรุ่น F8 F8ตัวนี้จริงๆบ้านเราเนี่ย308 GTS เนี่ยเมื่อก่อนจะโด่งดังในหนังหนังอเมริกันหนังจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ Private Investigator สำหรับผมมันก็เป็น Ferrari รุ่นแรกที่ผมเห็นในหนังใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่ติดตาแล้วก็อยากได้มากใช้เวลาทำนานไหมพี่ปีกว่าแต่ผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีก็เห็นบอกว่ารถคันนี้สามารถออกทริปได้วิ่งสบายมากเป็นพันกิโลไม่มีปัญหาอะไรเลยออกที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่จะกลัวรถติดในเมืองมากกว่าแต่คันนี้ติด 3-4 ชั่วโมงไม่มีโอเวอร์ฮีทไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ๋อนี่คือสามารถที่จะวิ่งใช้งานสบายได้เลยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นท้ายๆละคือจุดอ่อนทุกอย่างของ348เนี่ยเขาแก้ไขปรับไอ้ตัว suspension geometry คือสัดส่วนของล้อช่วงระยะห่างฐานล้ออะไรพวกนี้ปรับหมดตัวกล่องควบคุม ECU เป็น 2.7 เป็นรุ่นเดียวกับ355แล้วรุ่นนี้พวงมาลัยขวาทำแค่14คันทั่วโลกนี่คือ1ใน14 1ใน14คันทั่วโลกเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่1ละอีก13คันไปตามหาเองนะคุณผู้ชมเมืองไทยเดิมมีอยู่รุ่นนี้จะมี2น่าจะเท่าที่ทราบก็คือชนพังไปแล้ว1ก็คือไม่อยู่ในตลาดนั้นตอนนี้ก็เหลือพวงมาลัยขวาคันเดียวเหลือคันเดียวแล้วก็มี GTS อีกคันนึงที่เป็นทาก้าอยู่ที่เพื่อนผมงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดไปด้วยคุยไปด้วยนะพี่เพราะว่าคันนี้รู้สึกมันมีดีเทลค่อนข้างน่าสนใจเยอะคันนี้ก็ถูกออกแบบโดยPininfarina หน้าเหมือนกันใช่โอ้โหนี่มันสวยงามไหมฮะทำเครื่องมาค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นคนไม่ได้ว่าจะต้องให้เนี้ยสเปคเดิมหมดทุกอย่างอย่างเช่นพวกช็อคอัพเนี่ยผมไม่ยังไม่ต้องใช้ของเดิมอะไรที่มันจุกจิกอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าซึ่งมันอุปกรณ์บางอย่างซึ่งไม่ทนหรือมีปัญหาบ่อยเราก็จะเปลี่ยนถ้าเกิดมีอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันดีกว่าเดิมหรืออย่างแม้แต่ช็อคอัพอย่างเงี้ยเราก็ใช้ดีกว่าของ OEM เดิมตั้งเยอะเพราะตัวนี้เป็นอาราคอสตาเป็นอันนี้ก็เป็นชุดแต่งละใช่แต่ผมว่าอันนี้มันดูทำให้ห้องเครื่องมันดูสมสะอาดแล้วก็ดูแบบดุดันขึ้นไปอีกสเต็ปของเดิมส่วนใหญ่แล้วก็มีผมก็จะมีเก็บไว้ก็เก็บเอาไว้ครับมาถึงรถคันนี้บ้างดีกว่าฮะต้องบอกว่าคันนี้512 TR คันนี้รถปีอะไรครับพี่คันนี้เป็นปี1992
็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวสุดท้ายของหลายคนจะรู้จักในนามของ Ferrari Testarossa TR ก็คือ Testarossa ข้อสำคัญของตัวรถคันนี้มันอยู่ที่เขาบอกว่าความสวยมันอยู่ที่สะโพกใช่ไหมพี่ครีบอะครับครีบด้านข้างแล้วก็ก้นมันใช่ไหมฮะด้านหน้าก็จะดูแล้วเผินๆแล้วจะเหมือนพวก355หรือ348ครับแต่ว่าข้างสวยงามจะอยู่ด้านหน้านี้ตั้งแต่ประตูขึ้นไปข้างไงฮะจนถึงท้ายคันนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็น12สูบเป็น12สูบ Fat 12ครับ Fat 12เป็นนอนครับแบบบ็อกเซอร์512คำว่า12ก็คือย่อมาจากเครื่องยนต์12สูบมีความเป็นมาเป็นไปยังไงพี่คันนี้คือจริงๆคันนี้เป็นวินเทจคันแรกที่ผมได้เป็นรถเก่าคันแรกของ Ferrari ครับวินเทจแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปได้355 Spider ครับซึ่งตอนนี้พอดีขายไปแล้วครับนะฮะมี35 Berlinetta คันนึงก็ขายไปแล้วเห็นบอกรถคันนี้เป็นรถนำโชคผมว่ามันค่อนข้างนำโชคนะตั้งแต่ได้มารู้สึกอะไรก็ดีไปหมดถ้าขายก็ดีใช่ไหมถ้าขายก็ดีทำให้กิจการรุ่งเรืองเป็นรถที่หาดูยากในเมืองไทยอีกคันนึงถูกไหมครับพี่ก็น้อยมากๆในเมืองไทยถูกป่ะ512 TR ถ้ารวมเนื่องจากเทสโซโรซ่าเนี่ยผลิตเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่รุ่นแรกๆไปถึง512 TR 512 M เนี่ยเป็น10ปีก็อาจจะมีในเมืองไทยก็จะมีถ้ารวมๆกันน่าจะมี10กว่าคันถึง20คันแต่ก็จริงๆแล้วแต่ถ้าเป็น512 TR ก็น่าจะอยู่ประมาณ10คันน้อยนะพี่น้อยครับจริงๆคนที่เก็บรุ่นนี้จริงๆอย่าง512 M ก็จะมีของคุณบูมอีกคันนึงที่เราเห็น512 M เมืองไทยน่าจะมีอยู่3คันใช่ไหมฮะแต่น้อยมากเรียนเข้ามาบ้างใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็หาเห็นบนถนนวันนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องความหายากการสะสมผมชอบไฟป้าๆมากกว่าไฟที่มันเป็นพลาสติกเปิดให้ดูนะพี่แล้วก็ผมไม่ชอบไฟกลมผมชอบไฟเหลี่ยมชอบไฟเหลี่ยมมากกว่าโอกาสได้ดูนี่น้อยมากเพราะเราจะเห็นก็คือต่อเมื่อเขาวิ่งกลางคืนแล้วก็อยู่บนถนนเท่านั้นเองเห็นไหมหล่อเหลาเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายกัน308 GTSต้องบอกว่าหาดูได้ยากถูกไหมครับที่ละทีครับแล้วก็ทำมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วสมบูรณ์มากๆคาร์บูเรเตอร์ผมไปได้มาใหม่ครับตะลี่แท้4ตัวครับตอนนี้หายากจริงๆไปได้อย่างที่เยอรมันนะเขาบอกว่าในเมืองไทยวันนี้เนี่ยแทบจะมีคันเดียวละทีถูกไหมฮะจริงๆมันมี308มีหลายคันครับแต่ว่าvariation ต่างๆมันจะต่างกันคือทั้งหมดมันอยู่แค่ประมาณ10 11 12คันครับงั้นแต่ละ variation ก็มีอย่างละ1หรือ2คันเท่านั้นเองคันนี้บอกว่ามีการเพิ่มเติมโมดิฟายพิเศษเพื่อสำหรับถนนแอฟริกในเมืองไทยใช่ไหมฮะระบบความร้อนสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยรถสำหรับเมืองหนาวรถไม่ได้ทำมาสำหรับเมืองร้อนนะฮะแล้วก็หม้อน้ำเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ Ferrari รุ่น V8 เนี่ยถ้าอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเขาเอาหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับแต่ข้างหน้าเนี่ยมีคอยล์ร้อนของแอร์ของแอร์บังมันก็ไปบังอีกอ่ะเพราะระบายไม่ออกความร้อนเนี่ยมันก็ตีอยู่แต่ข้างในแล้วก็ตัวหม้อน้ำเนี่ยไม่ได้รับการระบายนี่ผมติดเพิ่มแล้วก็เฉียงให้ลมออกกริลแต่พอมาเป็นรุ่น348 Ferrari เปลี่ยนละเขารู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหาเขาเลยย้ายหม้อน้ำเนี่ยมาอยู่สองข้างเหมือนคันนี้ฮะอ๋อก็มาซ่อนอยู่ในครีบข้างซะใช่เพื่อให้มันรับลมได้ดีขึ้นใช่ครับคันนี้รุ่นนี้ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยไม่มีทางขับในรถติดเมืองไทยได้เลยครับคือคนชอบรถวินเทจก็มีพอสมควรแต่คนที่จะรีสโตร์ให้มันถึงจริงๆเนี่ยก็มันก็มีน้อยเพราะว่าอะไหล่รถเก่าก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ความรู้อีกแล้วก็ความใส่ใจมันอีกสวยงามคนมีแพชชั่นกับการขับรถพอสมควรโดยเฉพาะรุ่นนี้มันเป็นคาร์บูเรเตอร์เราจะได้กลิ่นน้ำมันนิดนึงผมว่ามันได้ลมแล้วก็เสียงของคาร์บูเรเตอร์ที่มันสูดอากาศเข้าไปเสียงของเครื่องเสียงของท่อซึ่งไม่มีแคท
พวกนี้มันเป็นเสียงที่รถใหม่ๆให้ไม่ได้เอาละครับอยากให้พี่ธนีฝากอะไรถึงแฟนๆที่ชื่นชอบเจ้ารถซุปเปอร์คาร์เทปนี้ครับพี่เรื่องราวของม้าป่าลำพองเจ้าเฟอร์รารี่รถเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้คนขับขี่แล้วการขับก็อย่างที่บอกคือมันดีกับการบำรุงรักษาแล้วเราจะได้รู้จักรถมันจริงๆเราจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะก็คือเราต้องขับมันนะคือสำหรับผมนะส่วนตัวก็แล้วกันความชอบส่วนตัวคือถ้าเกิดจะให้มองเฉยๆผมไปซื้อภาพวาดซื้อนาฬิกาหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งไว้เฉยๆดีกว่ารถต้องขับครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยนะฮะกับช่องนี้นะฮะเรื่องราวของเปิดโปงโรงรถนะครับเป็นเรื่องราวของช่องนี้ครับ Speed Channel Official วันนี้ขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการสุริตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์นะครับจากประเทศเยอรมนีครับแล้วก็ขอบคุณมิชลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรนะครับติดต่อครับ029708000นะครับขอบคุณ Speed Garage นะครับเป็นสถานที่ทั้งรับฝากจอดรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งคาร์แคร์และดีเทลลิ่งนะครับรับบริการดูแลรถของท่านนะครับก็ติดต่อพวกเราได้นะครับที่ทาวินทาวซอย11นะครับก็สนใจไว้ในวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะมอบเป็นวอชเชอร์นะครับของSpeed Garage นะครับที่ให้พี่นาทีไว้ดูแลนะฮะเป็นสำหรับขัดเคลือบแล้วก็ทำดีเทลรถให้พี่เงาสะอาดสะอาดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่นาทีครับและเดี๋ยว EP หน้าครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับข้างหลังนี่นะครับ2ท่านนี้ก็ท่านล่างเนี่ยจะเป็น458 Specialist ครับเป็นรุ่นพิเศษที่ทำจำกัดแล้วก็เป็นไลท์เวทเป็นรถสำหรับขับในแทร็กจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็ทำเป็นสตรีทลีกอลขั้นบนนะฮะขั้นบน Huracan Evo Spider ครับฮะเป็นรุ่น Huracan เป็นเวอร์ชั่น2 EP หน้าพลาดไม่ได้นะฮะใครพลาดเสียใจแน่ๆครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนการสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343